สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวนักชกที่ถูกตัดสินแพ้น็อกไปแล้วกลับมาน็อกคู่ชกแต่ถ้าเป็นการชก2ไฟหรือชกแก้มือก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างเช่นคู่นี้ขาวผ่องเล็กลูกสุรธรรมชกกับชองสกาโบสกี้ยอดมวยไทยชาวฝรั่งเศสจับตาดูโอพระเจ้าก้านคอโอ้โหสวยงามจังและไฟนี้ขาวผ่องเล็กชนะน็อกนะครับท่านต่อมาชองสกาโบสกี้ก็ขึ้นชกแก้มือกับขาวผ่องเล็กลูกสุรธรรมโดยที่ผ่านมาเขาเคยแพ้น็อกขาวผ่องเล็กถึง2ครั้งครั้งแรกโดนศอกครั้งที่2โดนเตะก้านคอและในการแก้มือเขาเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกขาวผ่องเล็กนะครับโอพระเจ้าเห็นไหมต่อยเข้าลำตัวนะครับในขณะที่ขาวผ่องเล็กกำลังเตะซึ่งไม่ได้เกรงหน้าท้องอย่างแน่นอนนะครับท่านสำหรับชองสกาโบสกี้นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเคยแพ้น็อกมาแล้วกลับมาชนะน็อกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะเป็นการชก2ครั้งนะแต่เรื่องที่แปลกที่สุดก็คือโดนจับแพ้น็อกไปแล้วแต่กลับมาชนะน็อกคู่ชกได้ภายใต้การชกเพียงครั้งเดียวคาเมลเยเมลยอดมวยไทยชาวฝรั่งเศสขึ้นชกกับฮัสซันไอบาสูนักชกจากฮอลแลนด์สำหรับเยเมลนักชกชาวฝรั่งเศสนะครับเมื่อก่อนก็เคยพูดประวัติเขาไว้ครั้งหนึ่งว่าเขาเคยชนะอัธชัยแฟร์เทคมาแล้วซึ่งคลิปนั้นก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาต่อว่าเป็นจำนวนมากนะว่าช่องนี้ข้อมูลมั่วใช้ข้อมูลเท็จนะบอกว่าคาเมลเยเมลไม่เคยชนะอัธชัยนะครับนะอัธชัยต่างหากที่ชนะเยเมลนะครับก็ต้องบอกว่าเยเมลเคยชนะนะครับที่พูดไม่ได้พูดถึงตอนแพ้นะและคลิปนั้นก็เป็นช่วงที่คาเมลเจเมลชกกับอัธชัยครั้งที่3ก็จำเป็นต้องลบทิ้งนะครับเพราะมีท่านเข้ามาต่อว่าจำนวนมากโดยอัธชัยแฟร์เทคนะครับชกกับคาเมลเจเมล3ครั้งครั้งแรกอัธชัยชนะน็อกนะครับท่านโดยลูกเตะก้านคอและนี่คือครั้งที่2นะครับอัธชัยแพ้โดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่กรุงปารีสฝรั่งเศสนะครับนะจับตาดูให้ดีแพ้ยกแรกนะครับท่านไม่บอกว่าแพ้ด้วยลูกไหนให้ท่านลุ้นเอาดูสิครับอัธชัยแฟร์เทคซ้ายเทวดานะครับนะนักชกจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์จับตาดูให้ดีห้ามกระพริบตาโดยเด็ดขาดอัธชัยแพ้ลูกไหนเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นโอพระเจ้าระดับซ้ายเทวดาแพ้คาเมเจเมลได้จังใดเชื่อว่าหลายท่านคงจะเดาไม่ถูกว่าอัธชัยแพ้ลูกไหนจับตาดูให้ดีเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมกรรมการยุติการชกแล้วก็พาเจเมลไปพบหมอหมอก็วิเคราะห์ว่านะตีมาเนี่ยตั้งได้กะตีบ่ไรเอามาดูภาพช้าสิครับท่านโอ้โหโดนศอกเต็มๆนะครับนะเข้าที่หางคิ้วนะเนี่ยเห็นไหมภาพช้านี่โอ้โหดูสิแล้วนี่ก็คือลูกที่อัธชัยแพ้นะครับนะเพราะว่ารายการนี้เขาห้ามใช้ศอกนะครับเมื่อคู่ชกไม่ได้นะอัธชัยแฟร์เทคก็ต้องแพ้ฟาวมีผู้ใดเดาถูกว่าเอาจับตาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ภาพช้าเนี่ยแต่อัธชัยบอกว่าต่อยหมัดนะครับนะต่อยหมัดแต่ศอกลุยไปโดนอัธชัยพยายามแก้ตัววันเถาะเนี่ยก็อ้างกับคาเมเจเมว่าต่อยหมัดนะแต่พลาดไปโดนศอกแต่เท่าที่ดูภาพช้าเนี่ยก็น่าจะเป็นตั้งใจศอกนะครับนะตั้งใจฟันศอกก็คือเผลอก็เพราะว่าการห้ามมวยไทยฟันศอกเนี่ยนะก็น่าจะพอๆกับห้ามกินข้าวทางปากนะให้กินทางจมูกเนี่ยพอเผลอแล้วก็ต้องกินทางปากอยู่ดีวันถอดก็เหมือนกับการฟันศอกนี่ก็เคยบอกว่าคาเมลเจเมลชนะอัธชัยนะครับเนาะซึ่งก็ได้นำมาเฉลยสำหรับท่านนะที่บอกว่าช่องนี้ข้อมูลมั่วนะว่าอัธชัยไม่เคยแพ้ก็เคยแพ้ฟาวนะครับท่านเนาะเนี่ยศอกถึงอัธชัยจะแก้ตัวว่าต่อยหมัดนะครับแต่ดูการงอของแขนเนี่ย
ยังไงก็สอกแน่นอนวันเถาะเอาสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับเนาะแพ้น็อกแล้วกลับมาชนะน็อกกันแล้วเป็นการชกกันระหว่างคาเมลเยเมลนักชกจากฝรั่งเศสนะครับขึ้นชกกับมวยไทยชาวฮอลแลนด์นะครับฮัสซันไอบาสูซึ่งการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่18เมษายนปี2546ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกราบความว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันถอกเอาสำหรับการชกในครั้งนี้นะครับเป็นการชกระหว่างมวยไทยชาวฝรั่งเศสและมวยไทยชาวฮอลแลนด์เอายกแรกเริ่มขึ้นว่าจังใดแล้วชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเนาะเพราะว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาห้ามใช้ศอกครับเจ้าถิ่นแองเกิลสีเทานะครับคาเมลเจเมลเนี่ยสำหรับผู้มาเยือนฮัสซันไอบาสูนะครับแองเกิลสีแดงนะครับกางเกงกับสีคล้ายๆกันสีดำเอาคาเมลเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายขยับเข้าหานะครับเนาะเนี่ยมีหนวดนั่นแหละเจ้าถิ่นนะครับเอาเตะขาเห็นไหมเอาฮัสซันเตะขาขึ้นนะทั้วเอาเป็นนักชกมุสลิมนะครับเนาะฮัสซันเนี่ยบนธรรมดาเอาแต่อยู่ที่ฮอลแลนด์เอานั่นเห็นป่ะเอาโดนต่อยลำตัวเอาว่าแต่ฮัสซันเอาง้อแล้วโอ้โหเอาโดนเตะซ้ำขณะนั่งนะครับเนาะเอากรรมการนับส่วนตัว1 2 3 4 5 4ไปใส่ละ5กี่ด้วย7 8เอกอีเอกเอกเอาหยุดปีการชกเอางงเหมือนกันนะครับเนาะเอานี่ฮัตซันนี่ไม่มีอาการนะครับนะนี่อาการยังปกตินะแต่โดนจับแพ้เนี่ยเอางงเนี่ยเอาโดนเจ้าถิ่นโกงหรือยังไงกรรมการก็เป็นเจ้าถิ่นนะครับพี่เลี้ยงก็ขึ้นไปเถียงกันแล้วเนี่ยไม่ยอมนะครับนี่ว้ายคอยเดิมพันไปตั้งหลายบาทคอยจะจับแพ้มันผิดไถเอาพวกกรรมการก็เถียงอันนี้ฟังพี่เลี้ยงก็ไม่ยอมเอาเนี่ยทางทีมงานของฮัสซันไอบัตซูนเพราะว่านะตอนล้มนี่โดนเตะเข้าที่หัวไหล่นะครับไม่มีอาการนะเอาคาเมลเยเมลก็ไปคุยกับทางทีมงานของฮัสซันนะครับว้ายจับคอยแพ้ได้ตั้งไหนเอาขณะนี้ก็มีการประท้วงนะครับประท้วงกรรมการเนี่ยมาดูภาพช้านี่วาดโดนยังไงนี่เนี่ยโดนต่อยเข้าลำตัวบ่เสียหลักนี่ไม่โดนอาวุธนะครับเนี่ยโดนเตะเข้าหัวไหล่ต่อยท้องก็ไม่โดนเนี่ยจับตาดูเนี่ยโดนท่อนแขนเอานี่โดนขมับอยู่เอานั่นเอานี่เตะเข้าหัวไหล่แต่ก็ลุกขึ้นมาได้นะครับนะพยายามจะฟ้องกรรมการว่าโดนซ้ำเนี่ยอาการกับปกติอยู่ไหมเนาะเนี่ยว้าวเอ้าอันนั้นตกใจแล้วยุติการชกเว้ยกรรมการเล่นเดิมพันตั้งหาสิบบาทไหมเนาะว้ายตัดสินยังสี่ไส้บ่ได้วันถอดเอาว่าจังไดเอาผลก็ปรากฏว่านะครับเนาะให้ชกต่อเอาลูกเมื่อกี้ให้เป็นลูกนับแปดนะเอากรรมการบ้านจะได้เงินหาสิบบาทบ่ได้ซ้ำนาแดงว่านบักที่พวนพันยักไอเอามาดูการชกต่อนะครับเอาฮัสซันก็เป็นฝ่ายถอยนะครับเอาเมื่อกี้ก็โดนนับไปแล้วเนี่ยเว้ยแพ้น็อกแล้วว่างั้นเอาว่าตั้งแต่คาเมลอาวุธหนักหน่วงนะครับคาเมลเจเมลหนักเห็นป่ะเอาเนี่ยโดนเข้าไปคางเนี่ยโอ้โหเอาลวดเป็นการใหญ่เลยวันเถาะเอาฮัสซันเอาฮัสซันก็เตะขวานั่นเอาเตะขานี่ถีบนาบ่เฮ้อเอานั่นเฮ้อเอาลงไปแล้วเอละแน่แล้วหวานทูทีโหควายสี่เซเว่นเอ็ดเอาให้ชกต่อนะครับเนาะเอาโดนไปหนึ่งนับกับหนึ่งน็อกแล้วฮัสซันเขาจะเข้าไปเตะขาตัวล่องมือขวดนะเห็นว่ามัดเหนี่ยวกว่าเอาแต่คาเมลก็ไม่ธรรมดานะครับเนาะก็พวนนะเห็นว่าพวนใหญ่สุดเลี้ยงเหลี่ยมแมบๆที่คู่กันอยู่วะเอานั่นจะน็อกให้ได้แล้วครับเดี๋ยววางไว้สีน็อกฮัตสันพันเอาฮัตสันเป็นป้ายถอยตั้งรับเอาจ้วงด้วยหมัดโอ้โหว่าจังไหนว้าวแย่จับคาตีหมอดบักฮามึงเบื้องกรรมการกับท่าทางเข่าคางเจ้าภาพอยู่ที่กรรมการ
แล้วก็เป็นกรรมการชาวฝรั่งเศสนะครับนะเจ้าถิ่นก็คือคาเมลเจเมลนะคนที่เดินเข้าหาหนึ่งเอานั่นโอ้โหตัดลำตัวบ่ถือเอาวัดยังไงสวนนึกอะไรว่ามาลองเบิ้งมาสียันคนพนักฮัตสันว่าเอาพวนจ้วงนะไว้เนี่ยคาเมลกับคาเมลเถอะวะเอาวัดยังไงเอานั่นโอ้โหเอามวนเข้าหาแล้วอันนี้ตัดลำตัวนี่โอ้ไม่ธรรมดานะครับเนื้อนี่จุกใจฮีดนี่แล้วลอกมือเปียงโอ้โหเอาเสียหลักเสียหลักให้จับขาแล้วว่างั้นเอาจับขาต่อยหมัดอันนั้นโดนตัดคะแนนกรรมการรอจังหวะมานานเลยตัดคะแนนแล้วว่างั้นห้ามจับขาต่อยหมัดมาถึงตอนนี้สถานการณ์ของเยเมลได้เปรียบครับมัดยกมาดูภาพชาเนี่ยหุกซ้ายเข้าคลังกระไตเนี่ยทีถีบหน้าเขาเอานั่งลงไปซื่อๆเนี่ยเอานั่งลงไปให้เขาต่อยนะครับสำหรับยกต่อไปก็เป็นยกที่2ทันทีหลังจากที่โดนนับไป2นับแล้วครับเนาะฮัตสันจับตาแล่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในยกที่2ให้กรรมการขึ้นยากแต่กับพี่เลี้ยงเถอะเว้ยนั่นนี่เอาให้สัญญาณชกนะครับเนาะกรรมการได้โบนัส50บาทเอาว่าจะได้พูดอะไรเห็นว่าฮัตซันเป็นไฟลูกไล่บ้างมั้งเถอะต่อยใส่ต่อยขวาแล้วเตะขาทนตัวเอานั่นเห็นไหมกรรมการยากน้ำตาพี่เลี้ยง5ขวบเอานั่นลองมึงโอ้ยเห็นไหมเข้าคางกับไตพี่น้องเอ้ยดังป้องล่างแบบนึงเอากรรมการนับทูชีว้าวยับว้าวเงิน50บาทกว่าเอาพี่เลี้ยงก็ต้องรีบขึ้นมานะครับนะเพราะดูอาการแล้วหนักเหมือนกันเนี่ยกรรมการยังสิมาคุ้มนับใช่ไหมว้ายตาข้างล็อกล่อปะนะโดนจังๆโดนเต็มๆมาดูภาพชาแล้วเนี่ยบอสท่านแมนเนี่ยโอ้โหสวกเข้าปลายคางนะครับเนี่ยไอ้ตรงที่เนี่ยตรงเป็นโตโนเนี่ยไว้ถ้าโดนเต็มๆนะครับคอหักได้นะเนี่ยถ้าโดนเต็มกรามยังไม่เท่าไหร่นะแต่โดนเนี่ยไว้ถ้าโดนสิวปิดนี่น้ำมืดตึ๊บลดแล้วนั่นเห็นว่าพ่อแย่นั่นกลุ่มหัวล้านนะเสียแดงว้าวมัดไป500ไปแล้วเนี่ยเอามวยพริกนะครับนะพริกล็อกกันตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นมวยที่แปลกเหมือนกันนะครับนะโดนจับแพ้น็อกแล้วกลับมาชนะน็อกกันแล้วต้องโทษกรรมการนะครับต้องโทษกรรมการฟื้นแล้ววันทองสำหรับคาเมลเจเมลนะครับสำหรับการชกของคู่นี้นะครับก็ผลก็สรุปว่าฮัสซันไอวาสโซนักชกจากฮอลแลนด์เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกคาเมลเจเมลในยกที่2ผ่อนตัวนายกลางชกวันนี้ผมรู้สึกเสียใจมากที่ไม่สามารถเอาชนะวันทองขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ